แต่ที่จังหวัดขอนแก่นตอนนี้นะครับโอ้โหค่อนข้างตื่นตระหนกเหมือนกันครับเพราะว่าผู้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มตั้ง242รายนะครับพบคลัสเตอร์ใหม่ก็คือว่าทหารติดเชื้อร้อยกว่ารายครับแนวโน้มเนี่ยยังเพิ่มต่อเนื่องด้วยโดยไปแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงจังหวัดขอนแก่นครับท่านก็แจ้งข่าวถึงเรื่องของโควิดนะครับหลังเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาปรากฏว่าร้านอาหารนะครับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่งร้านในร้านได้นะครับกลายเป็นคลัสเตอร์อาหารกึ่งผับกึ่งบาร์นะครับเช่นเดียวกับอำเภอชุมแพพบกำลังระบาดในพื้นที่ของค่ายทหารแห่งหนึ่งครับในอำเภอนั่นเองติดเชื้อโควิดจากการไปเฉลิมฉลองกับเพื่อนไม่ทันระวังตัวครับแล้วก็เข้าไปปฏิบัติงานในค่ายจนกระทั่งแพร่เชื้อกระจายไป124คนก็ถือว่าเป็นคลัสเตอร์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคลัสเตอร์ใหม่นะครับระลอก4ที่ว่านี้บ้านเรามาจากไหนล่ะครับระลอกแรกก็อู่ฮั่นใช่ไหมครับรอบตามมาอ้าวอันฟ้าจากไหนครับเมื่อผู้ใช้แรงงานในพื้นที่สมุทรสาครตอนนั้นก็ทราบข่าวดีครับอ้าวเดลต้ายังไงครับที่เป็นข่าวใหญ่โตรุ่นครับแบบผับบาร์ที่แถวทองหล่ออ้าวต่อมานะครับเป็นไงง่ากลัวทีโอ้ยอัลฟาเหรอนะครับอีกที่นึงนี่ผู้ใช้แรงงานอยู่ในพื้นที่หลัก4นะครับก็พบมาแล้วโอไมคอนล่าสุดจริงๆมาจากต่างประเทศนั่นแหละครับก็เลยมาแปะระบาดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็น4รอบแล้วครับที่มันเกิดขึ้นคราวนี้จะต้องดูกันต่อไปนะครับเป็นยังไงบ้าง10จังหวัดในพื้นที่ติดเชื้อมากที่สุดโอไมคอนตอนนี้ปรากฏว่าชลบุรีแซงหน้ากรุงเทพมหานครไปเรียบร้อยเช่นเคยครับโอ้ยก็นักท่องเที่ยวเขาเยอะนะคะที่พัทยาด้วยฝรั่งมาค้างก็มาเที่ยวกันค่ะ